จากเรื่องนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ทีมเล่าความจริงของเราเปิดประเด็นกันมาสักพักแล้วค่ะเป็นโครงการติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจำนวนที่ติดตั้งคือ 14,000 กว่าจุดทั่ว3จังหวัดชายแดนใต้เลยนะคะแล้วงบประมาณที่ใช้คุณมนไฟฟังแล้วจะตกใจ 1,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะงบเยอะขนาดนี้มีปัญหาติดๆดับๆตลอดเลยคือถ้าเกิดบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าติด 14,000 จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เราก็ต้องเห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไฟที่ส่องสว่างแต่ปรากฏว่ามันติดบ้างดับบ้างชำรุดบ้างนะครับประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วตีไปตรงๆก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เรื่องสอบต.เกี่ยวกับเรื่องเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่จบดีมีอีกเรื่องหนึ่งคุณอรินทร์มีอีกเรื่องหนึ่งของสอบต.นะคะล่าสุดล่าความจริงของเราก็ไปตรวจสอบการใช้งบประมาณอีกก้อนนึงค่ะเกือบ100ล้านบาทในการฟื้นฟูตึกร้างนะคะไปสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ของสอบต.จริงๆแล้วสอบต.มีสำนักงานปัจจุบันก็กว้างขวางใหญ่โตอยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะที่ใช้อยู่กันทุกวันนี้นะคะแล้วทำไมถึงไปเตรียมเปิดสำนักงานใหม่เพิ่มขึ้นที่สำคัญคืออยู่ในอำเภอเดียวกันด้วยคุณมนชัยอ้อเหรอฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะพนักงานเยอะเจ้าหน้าที่เยอะหรือเปล่าถึงไม่พออยู่กันนะครับแต่ทีนี้ถ้าไปดูเนี่ยอาคารที่เป็นจุดก่อสร้างเดิมเป็นอาคารร้างครับสูง15ชั้นเป็นโรงแรมเก่าชื่อว่าชางลีนี่แหละนะครับคุณผู้ชมดูภาพเป็นโรงแรมดังเลยแหละครับอยู่กลางเมืองยะลาแต่ว่าพอมีสถานการณ์ที่ไม่สงบเขาก็ขาดทุนแล้วก็ปิดตัวจนปี2555สอบต.อนุมัติซื้ออาคารหลังนี้จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าบสส.ซื้อตึก124ล้านแล้วถ้ารวมค่าต่างๆทั้งค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่าธรรมเนียมภาษีรวมๆสอบต.ต้องควักเงิน167ล้านบาทสำหรับการซื้อตึกร้างตึกนี้นะฮะ167ล้านแลกกับตึกร้าง1ตึกหลังจากนั้นนะคะในปี58สอบต.ก็ไปทำโครงการเป็นโครงการปรับปรุงอาคารหลังนี้ล่ะค่ะใช้งบประมาณไปอีกคุณมนชัย96ล้านบาทไปโครงสร้างอาคารงานรื้อถอนคุรุพันธ์งานระบบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าทาสีภายในภายนอกอาคารรื้อกันใหม่หมดแล้วค่ะก็มันร้างมาก่อนไงคะแล้วถ้าไปดูราคาคุณอรินทร์ราคาตั้งแต่จัดซื้ออาคารโรงแรมร้างนี้แปลงโฉมใหม่งบประมาณเบ็ดเสร็จ263ล้านบาทเศษโอ้โหการใช้งบประมาณเกือบ300ล้านบาทในการปรับปรุงตึกร้างตึกเดียวนะคะจริงๆคือมีหลายตึกก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าทำไมนะสอบต.ถึงไปเลือกซื้อตึกนี้ตึกเดียวทั้งยังเป็นการใช้งบประมาณสร้างสำนักงานแห่งใหม่ทั้งๆที่จริงๆสำนักงานเดิมก็มีอยู่แล้วอยู่ในตัวเมืองยะลาเหมือนกันเลยเรื่องนี้ก็ถูกวิจารณ์กันไปอย่างหนักนะคะในโลกโซเชียลมีเดียวิจารณ์กันว่าสอบต.ใช้งบประมาณคุ้มค่าและโปร่งใสหรือเปล่าครับคงต้องรอคำตอบชัดเจนจากสอบต.ล่ะครับว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันแล้วใช้งบประมาณในระดับแบบนี้ด้วยนะครับ